สวัสดีวันที่29กรกฎาคม2567ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันบ้างไปแล้วเนี่ยนะวันนี้ฉันก็จะพาแกมากับรถด่วนพิเศษทักษิณารักษ์ขบวนที่31นะจากสถานีต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสถานีหาดใหญ่ก็เป็นช่วงออกสถานีสารยาตอนนี้ขบวนรถของเราก็เคลื่อนออกจากสถานีสารยาเรียบร้อยนะฉันจะให้แกดูมุมมองหน้ารถไฟคุยไปกับฉันในยามเย็นๆนะครับผมในยามเย็นๆที่มีฝนนะครับผมฝนโปรยปรายลงมาตลอดทางนะครับสำหรับFC สายใต้นะครับผมนะ FC สายใต้ซึ่งส่วนมากแล้วฉันจะวิ่งในเวลากลางค่ำกลางคืนนะครับก็มีช่วงเวลาช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยก็ต้องรีบเก็บนะครับผมความสวยงามของธรรมชาติความสวยงามของบ้านช่องชาวบ้านต่างๆในทางสายใต้มาฝากนะครับมาฝากนะให้รับชมนะให้รับชมแล้วก็รับฟังในการบรรยายของฉันนะครับผมนะวันนี้เราก็ใช้รถจักร QSY นะครับผมรถจักร QSY 5203ทำการกับเป็นรถเร็วไอ้รถด่วนพิเศษขบวนที่31นะครับตอนนี้เราก็จะเข้านี่แล้วครับผมสะพานเสาวภาซึ่งเป็น1ใน3สะพานในทางสายใต้นะครับผมนะมีสะพานเสาวภาสะพานจุฬาลงกรณ์ที่ราชบุรีนะครับผมนะอันนี้ที่นครชัยศรีสวยงามมั้ยครับน้ําท่าก็อุดมสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็สะพานดําอีกสะพานถึง1ซึ่งไม่มีชื่อซึ่งอาสาสะพานนี้ก็เป็นสะพานที่มีประวัตินะครับที่ฉันเคยบอกเคยกล่าวไว้ก็ลองย้อนกลับไปดูบ้างนะครับผมนะถ้าพูดมาพูดไปเดี๋ยวก็จะเป็นการหนักเรื่องเก่านะเล่าเรื่องเดิมหนังเรื่องเก่าเล่าเรื่องเดิมเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะฝากนะวิวทิวทัศน์นะสำหรับท่านที่อยู่ในทางสายใต้นะครับผมเพราะว่าเราก็วิ่งแค่ชุมพรเนาะในขบวนนี้เขาก็จะมีพนักงานอยู่2เวรนะครับเวรแรกก็จะทำจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปที่หัวหินนะครับผมนะแล้วก็ลงไปนอนในเวรที่นอนจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ที่นอนไปถึงหัวหินก็ลุกขึ้นมานะไอเวรที่นอนก็ไปทำไอเวรที่ทำก็มานอนในเวรที่นอนก็ไปทำเป็นเช่นนี้ที่เคยพูดเคยกล่าวไว้นะครับผมนะเมื่อเคยกล่าวไว้ก็มาทำจากหัวหินไปถึงชุมพรนะครับผมอันนี้ก็เป็นเวรแรกก็คือฉันทำนะครับผมประมาณในช่วงเย็นพอดีเลยโอ้โหฝนตกตลอดทางเลยนะครับผมนะอาจจะตาลายนิดนึงเนื่องจากอาทิตย์ปัดน้ำฝนมันปัดนะครับผมปัดหน้ากระจกหน้ารถก็เป็นมอมยามเย็นนะสบายอกสบายนะครับผมในวันที่ฝนพำนะเธอคิดถึงใครบ้างไหมนะครับผมนะบรรยากาศสบายสบายนะครับนะเดี๋ยวเราก็ออกจากสารยาก็จะไปที่วัดสุวรรณวัดงิ้วลายนครชัยศรีท่าฉลับต้นสำโรงนครปฐมโป่งมะเดื่อแล้วไปถึงที่คลองบางตาตอนนี้เราก็เข้านครปฐมแล้วเพราะว่าคลิปของเรานี่ในเพจนี่ก็จะได้อยู่ประมาณ9นาทีนะครับไม่เกิน10นาทีนะมานะก็ฉันก็ไม่รู้นะใครรู้ระบบระเบียบอะไรในระบบการอัดวิดีโอก็มาบอกมากล่าวกันบ้างฉันไม่เก่งนะครับผมนะก็จะทำเท่าที่ทำได้ตอนนี้คือบัวแล้วก็เคลื่อนเข้าสู่นครปฐมนะครับนครปฐมเพื่อจอดรับส่งผู้โดยสารนครปฐมนี่ในทางสายใต้รถโดยสารจะจอดทุกขบวนนะใครจะไปไหนมาไหนก็มาสามารถมาที่นครปฐมได้นะครับชัวร์แน่นอนครับเปรียบเสมือนสายเหนือก็อยุธยานะครับผมดอนเมืองนะครับผมที่รังสิตนะครับที่ขบวนรถจอดทุกขบวนนะครับผมสายใต้ก็จะนี่เลยนะครับที่นครปฐมก็สามารถที่จะมาบริการได้นะครับมาใช้บริการกันได้ตอนนี้องค์ผู้คนก็เต็มหมดก็โชคดีไปนะครับช่วงที่ขบวนรถด่วนพิเศษอิสระทักษิณารักษ์ของเรานะเข้ามาจอดในฝนมันหยุดให้พอดีนะก็เป็นบุญเป็นอะไรของเราเนาะถือว่าโชคดีนะโชคดีของเรานะ ไม่งั้นแต่แกคิดเลยถ้าช่วงเข้ามาพอดีรถฝนตกหนักจักการโอ้โหจะทำยังไงนะครับต้องพยายามนะครับอยู่ในร่มนะแล้วก็ขึ้นตู้ไหนมาก่อนแล้วก็เดินไล่มานะครับน้ำอย่ามาตากฝนตากอะไรนะเดี๋ยวจะเป็นไข้เขานะครับผมนะก็อยู่ในร่มกันก่อนพอรถมาก็ขึ้นเลยตรงไหนที่ขึ้นได้ก็ขึ้นมาแล้วก็เดินภายในตู้มันอาจจะไปสร้างความอะไรให้คนอื่นเขานิดหน่อยนะคนอื่นก็เฮ้ยคนนี้เดินจากไหนเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็หลบฝนแล้วเนาะพอจอดรับส่งผู้โดยสารเรียบร้อยนะครับที่นครปฐมนะครับผมเราก็เคลื่อนขบวนรถออกมาแล้วครับในนครปฐมนะช่วงออกมานี่เราต้องระวังนะเพราะตรงไปนี่มันจะเบี่ยงไปทางซ้ายไอ้เบี่ยงไม่เท่าไหร่แล้วครับผมนะเพราะระยะทางที่จะไปเบี่ยงมันไกลบางทีคนเรานะเวลาทำขบวนนะรถออกเนี่ยเราต้องจดเวลานะเราก็ต้องเอาสื่อจดสมุดออกมาเลยมาจดมาอะไรเงี้ยแล้วก็คุยไปบางทีโอ้ถามมันตรงๆมันทุกคนจะตรงๆที่ไหนได้โอ้มันเบี่ยงแวบนะครับผมแต่เขาก็มีจำกัดความเร็วที่30แต่ทั้งนี้ทั้ง
นั้นมันก็สามารถที่จะหลงลืมมันได้ตอนนี้รถเคลื่อนออกจากสถานีนครปฐมแล้วนะครับผมนะครับบรรยากาศสวยงามนะฉันมาฉันก็มองเมฆมองอะไรสวยไปหมดนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นทางคู่นะครับผมเป็นทางคู่แต่ในช่วงนครปฐมเขาก็กำลังสร้างกันอยู่นะก็จะมีช่วงนครปฐมหน่อยเดียวนะครับผมนะที่ยังกำลังสร้างอยู่ก็อาจจะมีการเบี่ยงไปทางซ้ายเบี่ยงไปทางขวาอะไรนะครับนะตรงนี้เขาเรียกการสวนตะไคร้นะสวนตะไคร้นะครับผมนะครับการเรียบร้อยนะครับสวยงามนะถ้าหลับตานึกจริงๆนะเมื่อก่อนแถวนี้นะครับผมเป็นทางเดียวนะโอ้โหเขาจะมีการสร้างห้องแถวนะข้างขวามือนะครับผมนะสร้างห้องเป็นล็อกแล้วก็ขายของนะแล้วมันสร้างติดทางรถไฟนะติดทางรถไฟผมก็ไม่รู้ผมก็เข้าใจความคิดความอ่านเขานะครับผมนะพอสร้างเสร็จมีการต่อเติมนะครับต่อเติมมาเบียดทางรถไฟจนแบบโอ้โหจนชิดนะครับผมแล้วก็พนักงานการรถไฟเขาก็ไปไล่ก็ไม่ไล่เขาก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็มันเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นนะเนาะก็ไปไล่เขาไม่ได้นะครับผมนะแต่ก็แปลกใจในความคิดความอ่านของเขานะเขาสร้างมาทำให้ที่ทำมาหากินขายของไปของนั้นก็อยากจะขยายจนแบบชิดนะครับผมนะชิดจนคิดก็ไม่รู้ความคิดความอ่านก็ยังไงตอนหลังก็มีการสร้างทางคู่ก็เลยมีการลื้อนะครับผมนะลื้อนะครับไม่งั้นก็โอ้โหแกเต็มไปหมดนะครับแกก็จะได้เห็นอะไรแปลกๆแกจะยื่นมือยื่นแขนยื่นอะไรออกไปนี่เรียบร้อยหมดขอขาดแน่เลยทางนี้นะครับผมนะยื่นไปแต่ตอนนี้มันก็โล่งโปร่งสบายอกสบายใจแล้วครับส่วนข้างหน้านั้นก็จะมีเซเว่นนะตอนนี้ก็ลือไปแล้วตรงทางตัดด้านหน้านะครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นจุดอันตรายนะเมื่อก่อนนะครับผมจุดอันตรายมากเลยต้องทำการลดความเร็วลงเลยนะถึงแม้เขาจะให้วิ่งได้เต็มพิกัดนะก็แล้วแต่นะครับผมนะแต่เมื่อมันมีเครื่องกั้นตรงนี้นะครับผมก็ต้องระวังนะแต่ตอนนี้เขาปิดไปหมดแล้วนะครับนะเขาปิดไปหมดแล้วนะครับผมก็สบายอกสบายใจวิ่งได้เต็มที่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องระวังเพราะบางทีมันมีคนเดินข้ามไปข้ามมานะเพราะว่ามันเคยเป็นทางผ่านไปผ่านมาอย่างนี้ไงแล้วเนี่ยเราก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับผมนะในทางตรงนี้นะครับเราก็สามารถวิ่งได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ใส่ไปเลยนะครับผมใส่ไปเลยนะครับผมนะในทางสายนี้นะครับผมนะบางที่นะครับผมที่บางคนเขาถามว่าไปเร่งความเร็วตอนทางของรถออกแล้วก็ทำยังไงนะครับผมก็มันก็จะมีในทางสายนี้เขาระบบไฟสีเขายังไม่สมบูรณ์นะครับผมนะแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับผมออกไปทางคู่นะครับผมนะก็ทางคู่เขาให้เดินแล้วแต่ระบบสัญญาณยังใช้ห่วงอยู่ของห่วงอยู่นะครับผมนะนี่พอของห่วงเนี่ยเราก็ต้องลดความเร็วนะครับลดความเร็วให้ช่องเครื่องนะครับผมนะครับผมตรงอย่างตรงที่นี่นะครับผมเราก็ต้องลดความเร็วให้ช่องเครื่องนะครับผมจากปกติวิ่ง100เหลือ70ประมาณ70 65นะครับผมนะทีนี้ในการทำความเร็วเราทำไงเราก็ต้องเร่งตรงนี้นะครับให้ช่องเครื่องรับเร็วๆสัก80ท่าอ่านี่ก็คือการเร่งความเร็วนะครับผมทำเวลาก็ได้ทำเวลานะครับผมแล้วก็ต้องทำอย่างนี้เรื่อยไปนะครับเครื่องก็เจ็บมือหน่อยนะครับก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นถุงมือแว่นตาต่างๆนะครับผมเพราะว่ารถจักรใหญ่ของเรามันไม่เหมือนรถดีเซลรางรถจักรใหญ่ของเราในเวลารับลมรับห่วงแล้วมันจะสายนะครับผมมันสายแล้วก็ลมมันจะปะทะแรงนะครับไม่เหมือนรถพวกเราสปินเตอร์เดวูหรือว่าดีเซลรางต่างๆเขาจะต่ำกว่านะครับเขาแค่ยืนแล้วก็วิสัยทัศน์ต่างๆนะทัศนวิสัยนะครับผมก็จะมาสบายอกสบายใจในการรับตอนนี้เราก็ผ่านพวงมาเดือมาแล้วนะครับผมนะพวงมาเดือเมื่อก่อนก็ยังพอได้หลีกได้อะไรจอดซื้อลูกชิ้นเนื้อได้บ้างนะตอนนี้ไม่ได้แล้วครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ให้มุมมองหน้ารถไฟคุยไปกับฉันเช่นเดิมนะครับก็บ้านใครอยู่ตรงไหนก็ดูเอานะครับผมบ้านใครอยู่ตรงไหนก็ดูเอาเมื่อมีโอกาสก็จะถ่ายอย่างนี้มาให้นะครับเมื่อผ่านพวงมาเดือแล้วเดี๋ยวก็ไปที่คลองบางตาเนี่ยนี่ก็คือข้างหน้านี่ก็คือสถานีคลองบางตาซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของไก่ย่างคลองบางตาลนะไก่ย่างคลองบางตาลซึ่งแสนอร่อยนะก็ได้ลิ้มได้ลองแล้วนะก็เกิดมาทั้งทีนะครับผมนะอันนี้คือมุมมองเดี๋ยวก็จะมาในตอนต่อไปนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ประมาณ9นาทีนี่คือสถานีของบางตาลนะตอนนี้สถานีก็เหมือนสถานีนะครับผมนะเพราะว่าสร้างบล็อกเดียวกันหมดนะครับผมนะเดี๋ยวมาเจอกันในตอนถัดไปครับผมขอมอบให้ชาวใต้ทุกท่านนะครับ